วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูทาร์ตไข่โฮวีตสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อทาร์ตไข่โฮวีตทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่450แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.33% เรามาเริ่มทำทาร์ตไข่โฮวีตกันเลยค่ะใช้พิมพ์กดขนมปังโฮวีตเป็นวงกลมกรุลงพิมพ์ที่ทาเนยขาวเตรียมไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ขนมข้นจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในขนมปังโฮวีตที่อบเตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว